แต่งทั้งประหยัดจริงๆมีเรื่องที่อยากจะถามคุณผู้ฟังแล้วก็มีเรื่องที่อยากจะคุยกับคุณผู้ฟังเพราะว่าวันนี้ก็มีหลายคนที่รอที่จะตอบคำถามในส่วนของพี่เบิร์ตนะคะกับคอนเสิร์ต Multiverseจักรวาลธงชัยแต่ตอนนี้ดิฉันจะยังไม่ถามเพราะว่าดิฉันน่ะเห็นข่าวอันหนึ่งคุณผู้ฟังถ้าเราพูดถึงกำแพงเมืองจีนคุณกวงอ่านคุณผู้ฟังเราจะคิดว่ากำแพงเมืองจีนคืออะไรคะสั้นๆง่ายๆก็กำแพงย่อยๆยาวๆแล้วก็จะเป็นอะไรที่มีมายาวนานเป็นของที่กว่าจะทำได้กว่าจะสร้างสำเร็จต้องใช้แรงงานไม่รู้เท่าไหร่ใช้ความตั้งใจและแน่นอนก็ต้องมีวิสัยทัศน์ถึงวิสัยทัศน์นั้นมันจะทำให้คนสร้างนั้นตรงนั้นห่วงเวลานั้นเหนื่อยแต่เอาเข้าจริงก็มันก็เป็นการประกาศศักดาของความยิ่งใหญ่ของเขาจริงๆนะและคนที่ไปเที่ยวหลายคนต้องไปเที่ยวนะกำแพงเมืองจีนป่ะคนไปจีนบางคนเขาไปกำแพงเมืองจีนถ้ารุ่นพ่อรุ่นแม่เรานะรุ่นเราไม่รู้ละหมายถึงรุ่นเด็กๆเขาอาจจะไม่ได้อยากไปกำแพงเมืองจีนแต่คนรุ่นผู้ใหญ่เขาจะรู้สึกว่าเขาไปดูหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ป่ะถูกต้องน้องฟังนั่นแปลว่ามันต้องเก็บป่ะต้องเก็บต้องรักษาป่ะใช่ครับถูกไหมถูกต้องบันไดวัดที่เราขึ้นไปวัดโบราณเรายังต้องระวังรักษาเลยพวกอิฐหินปูนถูกไหมอารมณ์มรดกโลกถูกแล้วของอย่างเงี้ยถ้ามรดกโลกใครจะกล้าทำลายจะไปเขียนเหรอคุณผู้ฟังเอาปากกาไปเขียนเขาแทบจะตีมือใช่ใช่ล่าสุดค่ะถ้าเจอคุณผู้ฟังเป็นอ้อมเจอพาดหัวข่าวคุณจะคิดยังไงอ่านเนี่ยไม่เคยเจอพี่หวงเห็นแล้วนะกำแพงเมืองจีนเป็นรูเราอาจจะคิดว่ากำแพงเมืองจีนก็เป็นรูได้ปะวะอะไรอย่างนี้ประเด็นมันอยู่ที่อย่างนี้ค่ะคุณผู้ฟังช่างก่อสร้างขี้เกียจเดินอ้อมค่ะเขาก็เลยใช้รถขุดทำเป็นทางลัดไปเลยจ้ะแม่คือถ้ามันเป็นข่าวจริงแล้วทางการจับได้อย่างนี้แล้วมันมีออกมาน่าสนใจนะคะว่าเขาจะจัดการอย่างไรเขาบอกตอนนี้ตำรวจจีนจับช่างก่อสร้าง2คนหลังใช้รถขุดเจาะสร้างความเสียหายต่อกำแพงเมืองจีนเพียงเพราะว่าขี้เกียจเดินทางอ้อมกับกำแพงมันใหญ่เนาะแน่นอนนะคุณผู้ฟังการเจาะมันก็คงจะตรงข้ามกับสิ่งที่เขาพยายามทำอยู่เพราะว่าพอมันเป็นมรดกโลกมรดกของประเทศเขายิ่งต้องรักษาและอิฐในช่วงเวลานั้นน่ะแค่ตัวมันเองมันก็สลายตัวอยู่แล้วยังจะต้องหาอิฐที่มาซ่อมและทำให้มันเบลนไปได้กับอะไรเหมือนกรมศิลปากรบ้านเราอ่ะที่จะต้องพยายามทำทุกอย่างให้เข้ากับสิ่งที่เคยมีมาแต่นี่เปรี้ยวมากนะคะถ้าคุณสามารถจะต้องตั้งใจเจาะมันได้เพื่อที่ย่นเวลาว่ะทั้งหมดทั้งสิ้นอยากรู้จริงๆถ้ามันจริงแล้วเขาจับได้ข่าวนี้ไม่ใช่ข่าวลือข่าวเล่าอ้างเพราะอันนี้มาจาก PPTV นะคะถ้ามันเป็นข่าวจริงอันนี้ขึ้นมานะน่าสนใจว่าทางการจีนจะจัดการอย่างไรเพราะถ้าสิ่งนี้เกิดกับเมืองไทยล่ะยังใหญ่นะเราไปจัดการทำมรดกโลกสมมติใครไปดูปราสาทเขาพระหินพนมลุงอะไรเงี้ยแล้วไปเจาะเอาหินออกก้อนนึงบอกว่าจะได้มีแสงเข้าแกตายแต่อันนั้นเราจะไม่กล้าเพราะอะไรรู้ป่ะไม่ได้กลัวทางการกลัวผี